นายกรัฐมนตรีไปติดตามการแก้ไขปัญหาด้านคมนาคมน้ำท่วมและรวมไปถึงปัญหายาเสพติดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณอัชราโพสีนะครับรายงานสดมาจากจังหวัดศรีสะเกษคุณอัชราเชิญครับค่ะคุณพัทรชัยคุณปวีณาคะวันเดียวลงพื้นที่2จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งวันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้นํารัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลเดินทางมาด้วยนะคะพร้อมกับย้ํานะคะว่าย้ำถึงความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลค่ะตลอดช่วงเช้านะคะนายกรัฐมนตรีมาพร้อมกับรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลนะคะทั้งนายอนุทินชาญวิรุฬกูลรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะลงพื้นที่2จังหวัดติดตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ4แยกคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบซึ่งเป็นสถานที่ที่จะดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับน้ำคำแซบค่ะเนื่องจากบริเวณ4แยกแห่งนี้นะคะมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีทำให้ประชาชนเนี่ยค่ะเดินทางสัญจรไปมาด้วยความลำบากค่ะและระหว่างลงพื้นที่ห้วยน้ำจางบ้านพึ่งตกนะคะติดตามการป้องกันการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยค่ะจุดนี้ล่ะค่ะที่นายกรัฐมนตรีได้แนะนำรัฐมนตรีทั้งหมดที่เดินทางมาร่วมคณะนะคะแล้วก็บอกว่าการที่มาด้วยกันในวันนี้ก็เพื่อให้รู้ว่ารัฐบาลเป็นปึกแผ่นมีรัฐมนตรีอยู่ทุกพรรคขาดเพียงรวมไทยสร้างชาติพรรคเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นทุกคนที่มาในวันนี้ก็เห็นถึงความสำคัญของปัญหาของประชาชนค่ะมีท่านหลายท่านมาเนี่ยพี่น้องคงรู้ว่าเรารัฐบาลนี้เป็นปึกแผ่นนะครับมีนั่นมีรัฐมนตรีรองนายกจากเกือบทุกพรรคขาดรวมไทยสร้างชาติเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกท่านมาในวันนี้เนี่ยเห็นถึงความสำคัญของปัญหาของพี่น้องชาวอุบลครบทุกมิติจากนั้นนั่งรถข้ามจังหวัดนะคะรับฟังปัญหาครอบครัวผู้ติดยาเสพติดและเป็นประธานการประชุมติดตามปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษณ์นะคะนายกบอกว่าเป็นห่วงตัวเลขผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจค่ะแต่ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยดูแลทั้งเรื่องของงบประมาณและการเอาใจใส่ย้ำนะคะว่าอยากให้ตัวเลขผู้ติดยาเป็นศูนย์ซึ่งหากโมเดลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดทำสำเร็จก็น่าจะนำไปใช้กับจังหวัดอื่นๆได้ค่ะตลอดช่วงบ่ายของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคณะก็ยังคงมีภารกิจนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้นะคะส่วนกำหนดการในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเช้าค่ะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์นะคะดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณอัชราครับ